ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยดีกว่าตรงนี้มันทำได้นะถ้าได้หอไอเฟลนะอุทยานเอ้ยไม่ใช่รีสอร์ทเพียบแน่นอนครับโอเควอเตอร์พาร์คหรือว่าเอาคนตั้งเมืองออกมาแล้วกันเมืองนี้ขอเฟืองก่อนเลยครับไปเหลือ31เทิร์นให้เน้นไปที่เฟืองแล้วก็ตรงนี้ทำลงด้วยไม้ได้นะขอพื้นที่มาก่อนนะครับเมืองนี้ก็ต้องเน้นเฟืองเหมือนกันนะโอ้โห สองเมืองนี้เร่งสร้างวอนเดอร์ด่วนๆเลยเดี๋ยวผมอยากจะเปลี่ยนการ์ดด้วยเอาการ์ด 15% เฟืองมาใส่แทนเปลี่ยนออกแล้วกันครับไอ้นี่ไม่ต้องเอาแล้วเราไม่ได้วิจัยอะไรแล้ววันเดอร์ทุกอย่างที่เราอยากได้มาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เอาออกไหมเนี่ยคือเราอยากได้อะไรเพิ่มนะสร้างบิลเดอร์เร็วขึ้น 50% เนี่ยเอาแทนทองแล้วกันนะโอเคจัดไปครับสร้างคนตั้งเมืองเร็วขึ้นอันนี้สร้างบิลเดอร์อยู่ถ้างั้นเราทำเนี่ยมันนี้ทำคนตั้งเมืองให้ด้วยนะสปายหนีโอ้โดนจับเฉยไม่เป็นไรครับเก็บมาผมไม่สัญญาหรอกนะแคนาดาตะกี้ได้อะไรเนี่ยไม่รู้เลยน่าจะได้ทองละมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาคือเราจะรับตัวพวกคนตั้งเมืองนะครับให้ลงมาตรงนี้เตรียมทำรีสอร์ทเดี๋ยวคนนี้ออกไปทำเรือประมงนะครับเอ้ยตรงนี้ปลูกป่าทำไอ้นี่ได้นี่อุทยานเพิ่มอย่าลืมโอเคเรือของเราเดินอยู่แถวนี้ไปแล้วกันทำโรงเล่นไม้เพิ่มเมืองนี้โอเคแล้วแหละผมว่าบ้านเต็มนะครับเดี๋ยวทำไรน์ด้วยใกล้แล้วเมืองนี้16เทิร์นโอ้โหบ้านเต็ม มีอะไรทำบ้านเพิ่มได้ไหมเนี่ยมีเนเวอร์ฮูดผมอยากลงเธียเตอร์สแควร์แล้วเมืองนี้มันไม่ได้ลงสักทีอะควาดักเหรอสะพานส่งน้ำหรือว่าเนเวอร์ฮูดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้จะปลูกป่าได้นะครับนักอนุรักษ์รอทำภารกิจปลูกป่าเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนมาเผยแพร่เฉยโอเค ก็ได้ครับเอาอินควิซิเตอร์ออกมาไปเดินไปเดี๋ยวเราต้องเอามิชชันนารีออกมาด้วยนะมันมีเมืองนี้ของเราเนี่ยที่ยังไม่เป็นศาสนาเราเนี่ยเป็นไปได้ยังไงโอเคไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้คุมแล้วนะเรามันเผยแพร่กลับเข้ามาเพียบเลยผมไม่ได้ย้อนมาดูเลยว่ามันมีใครบุกเข้ามาทำอะไรบ้างไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้อย่างนั้นแหละโอเคนิวออร์ลีนทำแอมเปอเทเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมผมซื้อมหาลัยให้แล้วกันแล้วก็พิพิธภัณฑ์อาร์ตคละๆกันไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวซื้อหนังสือได้อีก4เล่มถ้าหลวงก็อัปเกรดได้เราอัพออกเช่าออกมาก็ได้อ่ะขายของ Great Work Portrait ซื้อมาก่อนมี Portrait อีกไหมเรามี Portrait ของใครบ้างตอนนี้เรามีของคาเมลของเรมแบรนด์นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าแคนาดามี Portrait ของใครเรมแบรนด์อ๋อมีแค่นี้อ่ะเอาสปายคืนมาครับ
แล้วก็ชิงช้าสวรรค์บรอดเวย์ก็น่าทำนะแต่ว่าเก็บไว้ทำรีสอร์ทดีกว่าแถวนี้กัปตันทำอะไรได้ให้500ทองโอเคครับสปายเราคนนี้เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนวันนี้ถ้าอยู่บ้านสปายคนอื่นจะปฏิบัติการดีขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ย้ายมาอยู่เมืองไหนของเราที่มีเขตการค้านะเมืองนี้ป่ะโอเคไปอยู่ชาร์ลสตันแล้วกันนะตรงนี้ปลูกป่านะครับนักอนุรักษ์รอไปก่อนเดินขึ้นไปดูโอเคค่อยๆเทินถัดไปไหนขอเช็คก่อนสิมันทำกำแพงทุกเมืองยังไล่ดูเลยครับน่าจะครบแล้วนะกำแพงครบแล้วครับเอ้ยทุกเมืองกำแพงครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราโอเปร่าบัลเล่แล้วก็ขึ้น Cultural Heritage ก่อนเลยเฮ้ยถ้าครบแล้วเราก็วิจัยอันนี้ได้เลยนะก็เหมือนกันนะเอาดี Ideology Shopping Mall เนี่ยบวกนักท่องเที่ยว4หน่วยแต่เราสามารถสร้างวอนเดอร์เพิ่มได้เอาไว้ไหนดีตรงนี้ไหมเวเนเชียนอาร์เซนอลก็ทำได้นะแต่ทัชมาฮาลนี่ดีนะผมว่าทำดีกว่าโอเคคณะรัฐทูตเราครองอำนาจมีแต่ไอ้นี่แหละคาร์ดิฟเนี่ยที่ครองไม่ได้สักทีโอ้โหมันส่งไอ้คณะรัฐทูตเข้าไปแข่งกันเพียบเลยเดี๋ยวผมมาปลูกป่าตรงนี้นะครับตรงข้าวนักอนุรักษ์รอไปก่อนเดี๋ยวมาทำต่อตรงนี้ทำโรงเลื่อยไม้ทิ้งไว้นะครับโอเครอทำรีสอร์ทบัลเล่ projects a fragile เนี่ยบอลชอยเทียเตอร์เราทำได้ไหมเมืองนี้มันไม่มีที่ทำแล้วอ่ะ30เทิร์นตรงหนังบอลชอยตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่อยากให้คนนี้ทำเรือประมงเสร็จแล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวมาซ่อมคอกปัวไม่ใช่ซ่อมอ่ะปลูกป่าลงไปนะครับคณะรัฐทูตเก็บไว้น่าจะหมดแล้วมั้งแถวๆนี้ผมรอคนตั้งเมืองแล้วครับ4เทิร์นโอเคตรงนี้เอาข้าวออกแล้วเดี๋ยวเราปลูกป่าลงไปเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ I think the human race made a big mistake. โอ้โหเขาแพลนมาแล้ว Sanctuary ยังไม่ได้ซื้อเหรอเนี่ยซื้อก่อนตรงนี้น่าจะเพิ่มข้าววิทย์กับเฟืองได้ปลูกเข้าไปเพิ่มเลยครับเพิ่มความสวยงามเขตชุมชนไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่เลยตรงนี้มันพื้นเรียบปะพื้นเรียบนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เรียบผมว่าถ้าพื้นเรียบเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ดีกว่ารีสอร์ทนะครับถ้างั้นเขตชุมชนเอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมทำบิลเดอร์เพิ่มนะเมืองเซนต์หลุยเราทำอะไรได้บ้างวอเตอร์พาร์คตรงนี้ครับแต่ว่าเราผมทำประภาคารก่อนปลูกป่าลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาสวนส้มตรงนี้ออกนะครับก็น่าจะทำอุทยานได้แล้วเดี๋ยวเรามาป้องกันตรงนี้วันนี้ก็จะปฏิบัติการได้ดีขึ้นจับไปขโมยทองกันต่อเดินถัดไปเลยไหมอ๋อเรามีอพอลโซจากที่อื่นมาตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับอเมริ
เรือ privateer ทำไมมาอยู่ตรงนี้กลับบ้านใช่ไหมเนี่ยอยู่บ้านก็ได้มันไม่มีที่ให้ไปปล้นแล้วผมก็เลยเอ้ยนี่ไงข้างบน2ที่นะลำนี้ปะเนี่ยใช่นะครับเรือที่ปล้นได้โอเคไปนักดนตรีออกมาแล้วลมหนังสือไหนคนที่มีพลังป้องกันสูงสุดก็ยังเป็นปีเตอร์อยู่ดีนะถ้าอย่างนั้นเราก็ซื้อหนังสือเข้ามาเพิ่มครับ4เล่มเอามาเลยโอเคนักอนุรักษ์รอไปก่อนโอเคเรียบร้อยลงอุทยานไปเลยครับเยี่ยมมากนักดนตรีเราก็หลับเนาะไปหลับในอุทยานเดี๋ยวเราจะตีได้ไหมตีไปก่อนมิชชันนารีหลบอยู่ในบ้านไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ยังไงต่อดีเนี่ยบิลเดอร์รอทำรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวเดินมาทำสองที่นี้ก่อนเลยตรงนี้ก็ต้องขุดออกนะเนี่ยเกินถัดไปเลยครับ ปรับพื้นที่ทั้งนั้นน้ำท่วมที่ไม่ท่วมฟิลาเดลเฟียเราทำเดี๋ยวนะเรามีเขตชุมชนยังใช่ไหมลงตรงนี้ไปเลยไหมล่ะหรือว่าตรงนี้ตรงนี้น่าทำเขตวัฒนธรรมมากเลยแต่ว่าน่าจะทำครบทุกเมืองแล้วไหมใช่นะครับตรงนี้ก็ทำแล้วเมืองนี้มันเอ้ยมีแฟคทอรี่เดี๋ยวซื้อให้เพิ่มตังค์ไม่พออีกเอ้ยขายทรัพยากรมาเลยทำไมมันคะแนนโหวตเรามันเยอะขนาดนี้ทองต่อเธอเริ่มไม่พอแล้วครับหมายถึงว่าเริ่มไม่จูใจแล้วโอเคฟิลาเดลเฟียเราซื้ อไม่ใช่ผมจะซื้อแฟคทอรี่ให้บัลติมอร์นะจะได้ลดเทิร์นลงไปอีกซื้อโคพาวเวอร์แพนมาเลยครับเหลือ12เทิร์นโอเคแจมแล้วเมืองนี้ล่ะมีแซงชูรี่ให้ซื้อเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อแซงชูรี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไม่จะเพิ่งสร้างบิลดเออร์ก่อนการ์ดบิลดเออร์คนใหม่ได้2ชาร์จยังอยู่นะครับโอเคพวกนั้นมันเดินหนีขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วอะเดี๋ยวออกมาเผยแพร่เมืองเราเองก่อนนักดนตรีอยู่กับที่ไปปลูกป่าครับเพิ่มความสวยงามพอความสวยงามเพิ่มนักท่องเที่ยวก็เพิ่ม400แล้วเราเป็นไงบ้างสะสมดียังไม่ได้ส่งพ่อค้าไปแคนาดาเหรอเนี่ยโอเคถ้าเราตีเข้าไปจะเป็นไงตีได้ไหมไม่ได้เดินมาล่อไว้โอเคครับได้แล้วคนตั้งเมืองเดี๋ยวเรามาทางนี้เรามีเรือรอรับยังใช่ไหมผมอัพเป็นคาราเวลแล้วไปรับคนตั้งเมืองเราด้วยกันดีกว่าไปตั้งเมืองเพิ่มนะครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นจบครบกระบวนความเดี๋ยวเรามาเก็บล็อบสเตอร์เพิ่มโอ้ภาพแลนด์สเคปไม่แหลกIt has been demonstrated that no system ideology มาแล้วการ์ดสร้างกำแพงหายไปแล้วครับเอาใบนี้ขึ้นไปเนาะบนหน้าช่องติดเขตท่าเรือและเขตการค้าคูณ 2บนหน้าช่องติดเขตเราได้คนตั้งเมืองครบยังอ๋อได้ครบแล้วเนาะถ้างั้นเอาคนตั้งเมืองออกด้วยนะครับ
เปลี่ยนท่าเรือเข้ามาแล้วก็มีการนักท่องเที่ยวแล้วคนตั้งเมืองเอาออกเอาใบนี้เข้ามาแทนน่าจะครบแล้วนะโอเคครับครบแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวเราขึ้น democracy แล้วมาต่อสกีรีสอร์ทเลยเนาะแล้วผมก็ใส่การ์ดจะได้มีการ์ดใบนี้ต่อนะครับบวกนักท่องเที่ยวเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอา social media กับ environmentalism นะส่งพ่อค้าไปหาใครคนนั้นก็โดนแรงกดดันเข้าไปอีก 50% ผมว่ามาขนส่งนักไอคนตั้งเมืองเราก่อนดีกว่าเราเหลือผมว่าเอาพิพิธภัณฑ์ Archaeological Museum มาดีกว่าไหนขอเช็คหน่อยสิยังเปิดประเทศกันกับทุกคนอยู่นะก็นี่ครับเรียบร้อยเราไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้นะเนี่ยตีชนะซะแล้วขอกดสักหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวเราส่งมิชชันนารีไปไหนดีมันมีซิตี้สเตทนะโอเคส่งมานี่ก็ได้ครับออโตว่าโอเคไปต่อกันเลยเทิร์นถัดไปได้ไฟล์ทแล้วครับแล้วก็เมืองนิวออร์ลีนเราทำอะไรได้บ้างโอ้ยจะขึ้นมาทำไมถ่านหินไม่น่าเลยอยากได้ encampment เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้สองที่นี้มันทำรีสอร์ทได้เสียดายถ้าจะสร้างก็สร้างอย่างอื่นดีกว่านะครับ holy siteReserve ไม่ค่อยน่าสร้างเท่าไหร่เมืองนี้ Holy Site เหรอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับไป Holy Site เดี๋ยวเอา Builder ออกมาเนาะมันทำรีสอร์ทตรงนี้กับตรงนี้มันหายไปแล้วอ๋อมันอยู่นี่เอาออกเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวปลูกป่าให้เพิ่มความสวยให้กับ2ที่นี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปลูกเพิ่มได้โอเคมาเลยครับล่องเรือมาตามนี้เนาะจนกว่าจะถึงตรงนี้โอ้โหใช้เวลา20เทิร์นผมว่าเกมจบก่อนหรือเปล่าคนนี้ก็ด้วยเดี๋ยวเราเดินลงมาจะมีเรือรออยู่เปิดประเทศแคนาดาเหรอนักท่องเที่ยวเราก็เริ่มเราขึ้นแล้วนะโอ้โหหมดอายุเพียบเลยเนี่ยเป็นเพื่อนก่อนครับไปนี่เป็นพันธมิตรด้านศาสนานะครับแล้วก็พันธมิตรด้านการค้าเอเลนอร์เป็นด้านรีเสิร์ชโอเคเรียบร้อยเช็คเปิดประเทศเหลือแคนาดาที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่ได้ส่งพ่อค้าไปหาเขาด้วยนะพ่อค้าไม่นี่ไงมาแล้วพอแล้วนี่เดี๋ยวเราส่งจากชาร์ลสตันไปเลยก็ได้ครับส่งไปหาแคนาดาบัฟฟาโลเราทำเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วเนาะผมอยากทำเรเวลลี่ไหมเฉยๆไม่ค่อยมีเหมืองเท่าไหร่อยากทำเนี่ยบอชอยกับบรอดเวย์มันทำได้ที่เดียวคือตรงนั้นแฮะทำบอชอยไหมใส่ช่องผลงานได้เยอะขึ้นยังไงก็ทำไว้ก่อนดีกว่านะครับซื้อเวิร์กช็อปกับแฟคทอรี่ให้เอาออกเดี๋ยวมาปลูกป่าตรงนี้คือรอทำรีสอร์ทแล้วโอเคตีขนาบจัดการได้เลยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพักอยู่แถวโพลิไซต์ของเรา
Science owes more to the steam and men their rights. โอเคได้เวลาเปลี่ยนรัฐบาลเป็น democracy เพิ่มช่องใส่การ์ดเข้าไปอีกโอ้บวกค่าความสุขแต่แค่นี้มันก็มีค่าความสุขเยอะแล้วนะมันไม่ต้องใช้แล้วมั้งเดี๋ยวผมใส่การ์ดunit movement ถ้าเคลื่อนที่ในเมืองตัวเองได้ movement เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเฟสเราโอเคแล้วแหละใส่ใบนี้แทนใบนี้แล้วก็เราอยากจะได้อะไรอีกคือผมอยากได้เขตทหารอันนี้แหละตั้งเขตทหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเราต่อเขตทหารเนาะผมจะได้สร้างวิศวกรออกมาช่วยโอเคเดี๋ยวเราซื้อไหนมันมีอะไรให้เราซื้อบ้าง Sanctuary ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเอาออกมาไปครับซื้อให้หมดมีแต่คนจนๆนะเนี่ยโอ้ยมีแต่คนจนๆโอเคซื้อได้ครับซื้อเลยน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมอู้ถ้างั้นตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มอีกแล้วครับท่านแจ่มไปเลยเดี๋ยวจะได้คริสตัลรีเดนทอร์แล้วเราก็ลงพิพิธภัณฑ์ปลูกป่าเพิ่มความสวยงามเนาะตรงนี้ก็เพิ่มด้วยนะครับจากตรงนี้5ตรงนี้6ก็จะกลายเป็น6 7นี่โอ้โหแถวนี้เราก็ปลูกเพิ่มได้อีกนะแต่ทำอุทยานไม่ได้ตรงนี้ก็รอทำรีสอร์ทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามีรีสอร์ทตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวมารอทำเลย 2-3 ที่ตรงนี้ก็ด้วยนะจะได้แล้วในอีก3เทิร์นเดี๋ยวเราส่งไปแคนาดาแคนาดาอยู่ไหนนะส่งไปนี่แล้วกันครับรีพีทอ่ะจะได้ครบตัวคูณครบแล้วครับแต่กลายเป็นว่าเราอยู่รัฐบาลที่แตกต่างจากคนอื่นลบ 20% นักท่องเที่ยวโอ้โหแย่เลยบิลเดอร์เราพอไหม1 2 3 4 5 6เรามีกี่ชาร์จ5 6 7เป็น9ไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำใหม่ไหมเนี่ยทำเพิ่มถ้าเมืองนี้สร้างเสร็จแล้วก็พนาวทำได้ด้วยเหรอสะพานส่งน้ำรู้สึกว่าเมืองนี้อีกนานเลยกว่าจะได้ใช้ประโยชน์ผมว่าเอามาอยู่ฟิลาเดลเฟียดีกว่าโฮลิไซไม่ได้สร้างไหมเดี๋ยวมันมีเราจะมีรีสอร์ทตรงไหนอีกไหมคือมันมีตรงนี้ที่ผมอยากจะทำนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเราต้องมีนักขุดด้วยไงก็เรือของเราเดี๋ยวมารับแล้วก็เดินผ่านมาจนถึงทางนี้นะครับโอเคกว่าจะถึงไม่ใช่ชนะไปแล้วเหรอกว่าจะถึงเนี่ยโอเคพ่อค้าจบครบเทิร์นสักทีนะเดี๋ยวมาอยู่บัฟฟาโลดีไหมหรือว่าบอสตันขอแบบเทิร์นน้อยๆได้ไหมไปเทิร์นน้อยสุด40กว่าไหนขอเช็คเส้นทางการค้าโอเคครบทุกคนแล้วนะครับถ้างั้นก็นี่แล้วกันอิสตันบูลเดี๋ยวส่งมาช่วยเมืองนี้เพิ่มดีกว่านะโอเคบิลดเออร์คนนี้ของเราเดี๋ยวเอาวัวออกนะครับรอทำรีสอร์ทแล้วขโมยทองเก่งขึ้นรอแล้วครับอีก2เทิร์นจะได้รีสอร์ทแล้วเนี่ยคนนี้พัก
พักทั้งคู่โอเคเดี๋ยวเราจะได้มีทองเพิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวซื้อ Sanctuary เพิ่มไหนเมืองนี้ซื้อได้ปะมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยมี Chancery โอเคซื้อมาก่อนแล้วก็มีอยากซื้อนักขุดจังเก็บตังค์เพิ่มดีไหมน่าจะได้แล้วแหละขอนักขุดออกมามาขุดตรงนี้ก่อนเลยครับทำไมต้องไปเดินอ้อมทางนั้นวะแล้วแต่แล้วกันโอเคเส้นทางการค้าไปอิสตันบูลทองเยอะมากอีกหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับรีสอร์ทเราจะมาแล้วโอเครอเลยขโมยทองจัดไปได้เวลาเอาฟาร์มออกนะครับบิลเดอร์คนนี้อ๋อเดี๋ยวเรามารอใช่ไหมผมว่ายืนรอตรงนี้รอกดทีเดียวเลยกดรีสอร์ทนะครับเนี่ยผมเผยแพร่มันก็มาเผยแพร่คืนไอ้นี่คริสตัลรีดึงทอมาพอดีเลย 100% ค่านักท่องเที่ยวให้กับรีสอร์ทริมทะเลทั้งหมดนะครับอันนี้ดีมากเลยปึ๊บปึ๊ดเดี๋ยวคอมโบกับหอไอเฟลด้วยเพราะว่าเนี่ยได้ซีไซด์รีสอร์ทพอดีแล้วเราก็มีฟิล์มสตูดิโอด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอหอไอเฟลเนาะคือไออย่างอุทยานหรือว่ารีสอร์ทริมทะเลเนี่ยมันบวกค่านักท่องเที่ยวตามความสวยงามเนาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่สวยเดี๋ยวรอหอไอเฟลถ้าได้หอไอเฟลสวยหมดเลยลงเลยครับนี่แหละ1หน่วย2หน่วย3หน่วยจัดไปได้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มอีก12หน่วยเดี๋ยวเราเอาบิลเดอร์ออกมาก่อนรู้สึกว่าต้องใช้เยอะแล้วตอนนี้เมืองนี้ก็ด้วยนะทำออกมาเลยนักขุดเดินมาครับรีสอร์ทนั่นแหละเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ด้วยรีสอร์ทใครทำอะไรเนี่ยมันจะไปแยกกันทำไมแล้วตายแล้วผมสั่งแยกเหรอเนี่ยโอ้ต้องให้มารับใหม่ลงมาใหม่แบบเปลืองมูฟเมนต์ไหมเนี่ยโอ้ค่อยๆมาก็ได้โอ้อะไรเนี่ยโอเคครับบิลเดอร์ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบเพราะฉะนั้นทำรีสอร์ทได้เอาฟิล์มสตูดิโอมาก่อนหลับไปเลยแล้วกัน2คนนี้ทำตรงนี้ทำได้ทำไปก่อนโอเคเหลือตรงไหนตรงนี้ทำได้นะครับเดี๋ยวเดินมาทำขุดก่อนเลยเอาของเท็ดดี้มาแล้วกันนะตรงนี้ไม่สวยแล้วหรออ๋อมันโดนภูเขาไฟระเบิดทัชมาฮาลมาแล้วครับไม่มีอะไรสร้างมาเอาค่านักท่องเที่ยวเพิ่มเฉยๆเพราะว่าวันเดอร์ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะโอเคก็บิลเดอร์เรามีมูฟเมนต์ก็เดินมาก่อนเลยเน้นอะไรดีคราวนี้เน้นเฟสเหรออุทยานเราครบแล้วไหมเหลือตรงนั้นที่เดียวอ่ะทำไมมันยังไม่สวยอีกเหรอทำไมลงไม่ได้อ่ะเอ๊ะทำไมลงไม่ได้ผมก็ทำถูกเอา improvement ออกแล้วอ๋อมันเหลือลงด้วยไม้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกันนะขอเช็คใหม่เส้นทางการค้าไม่ได้เปิดประเทศกับดีโดอีกแล้วอ๋อเพิ่งความเป็นเพื่อนหมดใช่ไหม
แล้วก็เป็นพันธมิตรด้านอะไรกับใครนะอีกคนน่าจะเป็นชาก้าอ๋อพันธมิตรด้านวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเราไปตั้งเมืองโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วเหลืออะไรให้ซื้อนะนี่ซื้อกรุ๊ปได้เนี่ยเพิ่ม2ที่นี้ก่อน Sanctuary ก็ซื้อได้นะทำฟิล์มสตูดิโอออกมาก่อนเลยครับ Water Park เดี๋ยวเมืองนี้ฟิล์มเราซื้อให้แล้วกันนะผมอยากให้มาช่วยเมืองนี้ก่อนนะทำรีสอร์ทได้สองที่นะสี่ที่เลยเดี๋ยวทำเมืองนี้นะครับแล้วก็โอเคกัปตันสร้างท่าเรือได้โอ้ถ้าอย่างนั้นเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้เมืองใหม่ให้เขาทำท่าเรือโอเคทำรีสอร์ทเลยครับเยี่ยมไปเลยมีเมืองไหนจะกบฏไหมอ๋อเมืองนี้เหรอก็ดีนะ เมืองเป็นของเราซะแล้วสิตรงนี้มาปลูกป่าเพิ่มดีไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมาแล้วครับหอไอเฟลบวก2ค่าความสวยงามให้กับทุกพื้นที่ค่านักท่องเที่ยวของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะแม่พี่เกียรติรอครับนี่สวยไหมล่ะไหนมันเพิ่มให้เราเลยไหมหรือว่าต้องรออีกเทิร์นก่อนไอเฟลสร้างเสร็จมันเป็นเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ดูนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเลยหรือเปล่าโอเคไปบอติมอร์เสร็จแล้วผมต้องสร้างเอนแคมเมนต์แล้วเผื่อมีน้ำท่วมนะครับผมอยากทำวิศวกรขึ้นมาเพื่อกันน้ำท่วมนะโอเคเอนแคมเมนต์แถวนี้ก็ได้นะเนี่ยอู้นี่ไงสวยแล้วเยี่ยมไปเลยทำบิลเดอร์ออกมาอีกคนแล้วกันนะบิลเดอร์พ่อค้าเอาทองมาเยอะๆไหมหรือว่าเน้นไปที่ค่าวัฒนธรรมหรือวิทย์เอาวัฒนธรรมแล้วกันนะเอานี้เก็บปลาเก็บอะไรได้นะเนี่ยตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราทำรีสอร์ทให้นะครับพูดเลยเอาของบาร์บาเรียนมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองไปขุดที่อื่นมันตั้งไปแล้วนี่หว่าแล้วผมจะซื้อมาทำไมวะโอ้ดูผิดนะเนี่ยโอเคหรือว่าเราทำอุทยานตรงนี้ดิคุณผู้ชมเราทำได้นะเนี่ยต้องการบิลดเออร์สักหน่อยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลงมาตรงนี้แล้วกันมันตั้งเป็นอุทยานไปแล้วจะซื้อซ้ำอีกทำไมวะเนี่ยโอเคเฮอร์มิทาจได้ช่องใส่ผลงานจิตรกรรม4ช่องนะครับอันนี้แอนิเมชันสั้นดี มันเตี้ยไงจริงปลูกสร้างมันเตี้ยนะโอเคครับเรียบร้อยไหนเรามีการ์ดอะไรที่ต้องเปลี่ยนไหมไม่มีเป็นพิเศษอันนี้เอาออกได้แล้วมั้งไม่ต้องอย่างซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ทำเลยครับจัดไปเดี๋ยวซื้อผลงานจิตรกรให้วอชิงตันแล้วย้ายคือมีคนมีภาพพอร์เทรตเพิ่มยังก็ยังมีเท่าเดิมแบบนี้เรมแบรนด์หรือว่าคนอื่นมันกักขอดูหน่อยไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นแลนด์สเคปเราจะเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมครับเส้นทางการค้าให้ทองหรือว่าวันเดอร์เราสร้างวันเดอร์อยู่ปะสร้างอยู่นะก็หลายที่อยู่เอาฟิล์มสตูดิโอออกมาทำก่อนครับแล้วก็เรามีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะ
โอเคเรียบร้อยบัลติมอร์ทำสเตเบิลไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้ทำพิพิธภัณฑ์ต่อผมว่ามาช่วยดีกว่ามันต้องใช้คนเยอะนะเนี่ยโซนอุ้ยลืมซื้อตรงนี้ไว้โอ้โหโอ้โหโดนแย่งไปที่หนึ่งฟรีรีสอร์ทผมแย่มากแย่มากเดี๋ยวผมเอานักขุดมาขุดที่ขวางตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดินมาใกล้ถึงแล้วก็เร็วอยู่นะก็ไม่ได้ช้า นึกว่าจะช้ากว่านี้นะเนี่ยโอเคระเบิดในอุทยานซะด้วยซื้อซีพอร์ตให้ดีไหมเราขายอะไรได้ไหมอู้อลูมิเนียมขายไปก่อนเลยครับม้ากับเหล็กไม่น่าจะมีคนใช้แล้วมั้งยังมีอยู่อีกเหรอโอเคแคนาดาขายอยู่ในช่วงซื้อของนะครับตอนนี้ซานฟรานเดี๋ยวเรามีที่ขุดกิจกรรมเยอะแล้วเดี๋ยวเอาที่ขุดเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อนักขุดออกมาเลยแล้วกันได้ไหมเรียบร้อยเดี๋ยวมารีโนเวทโซนนี้กันใหม่เดี๋ยวคนนี้มาทางนี้คนนี้มาช่วยด้านนี้เอาออกเดี๋ยวปลูกป่าทำไอ้นี่กันใหม่ปลูกป่าทำอุทยานเพิ่มนะครับแล้วก็ซานฟรานเราทำวันเดอร์เพิ่มได้ไหมไม่ได้นะหมดแล้วเหลือเทมเพิลเขตชุมชนเรามียังไม่มีนะแต่ผมก็ไม่คิดจะไปทำเขตชุมชนเพิ่มแล้วนะคือทุกอย่างมันเซตไว้หมดแล้วอะไอตรงนี้ก็เพิ่มค่าความสวยงามใช่ป่ะตรงนี้ก็เพิ่มตรงนี้ก็ทำไม่ได้ทำเขตเพิ่มไม่ได้แล้วครับเมืองนี้งั้นทำนักขุดโซนนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งเหลือตรงนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปกันเลยครับไหนขอดูสภาพเหมือนมาได้ครึ่งทางแล้วนะเนี่ยโอเคก็ถือว่าเร็วอยู่นะเกมนี้มันทำไมอ่ะคือ AI มันค่าวัฒนธรรมไม่เยอะกันเหรอหรือเราเร็วเกินไปโอเคก็เอาเป็นว่าทำมาได้ดีพอสมควรนะครับเกมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ผมจะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อผลงานจากคนอื่นมานะเป็นการตัด culture ของคนอื่นนะครับทำให้ไอ้ค่าพลังป้องกัน culture เขาลดลงนะประมาณนี้เห็นไหมสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้จิตรกรตัวเองเท่าไหร่เลยครับประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันต่อพาร์ทถัดไปนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็จอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ